สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่15 14หรอ5สิ15หรอ15มิถุนายน15มิถุนายนนะครับเป็นวันเกิดของลีดเดอร์ของเราพี่นินจานะครับเราก็จะมาเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนด้วยการเนี่ยก็แค่ซื้อเค้กแล้วก็ขึ้นไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แค่นี้แหละไปดูกันดีกว่าทุกคนเป็นไงแต่เราไม่มีเค้กตอนนี้ทำไงอะตอนนี้เราจะโทรหาที่ที่ดูแลเรานะครับว่าจะเริ่มแผนแรกก่อนมีแผ่นมือถ่ายอยู่ปะถ่ายอยู่ตอนนี้เราไม่มีเค้กแล้วครับทุกคนต้องไปขอเค้กต้องไปขอเค้กตลกตลกคือเอาอันเล็กๆเอาอันเล็กๆนี่เอากล้วยถือกล้วยไปถือกล้วยมีเทียนไหมครับเทียนพระก็ได้ฮะอร่อยเฉยเลยขึ้นไปเลยเขาแต่งหน้าอยู่ขึ้นไปเลย Happy birthday to you มันแต่งยังไม่เสร็จเลย Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday dear to ninja Happy birthday to you โอ้ยเป็นพวกเด็กน้อยที่ไม่มีตังค์ก็เลยขึ้นไปเอากล้วยมาใช่อ่ะไม่ยังคุณนาทุกคนขอให้โฟมิกฟังสาธุเพียงโบยถวดแมสเป่ายังไงให้ทะลุแมสให้ได้นี่คือแมสเขาเรียกอะไรนะแบบมีประสิทธิภาพไงเครื่องหางข้างเลยให้มันออกสมัครเอ้ยเอ้ยเอ้ยเย้ขอบคุณนะคะทุกคนว่าแล้วนั่นแหละเดี๋ยวให้พี่สัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยความรู้สึกหน่อยเออความรู้สึกเป็นไงบ้างไอ้เหี้ยข้าวผลไม้มาให้เหรอขอบคุณนะครับไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วจากสามบทนี้อืมก็ไม่เกินที่คาดหวังโอเคครับแล้วคลิปของพวกเราก็จบแล้วครับเป็นไงครับเป็นไงบ้างครับเมกาวันนี้แผนเซอร์ไพรส์ของเราก็สำเร็จไหมไม่มีอะไรอ่ะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายทูนครับมันยังไม่จบคือเรามีแผนซ้อนแผนใช่เรามีแผนซ้อนแผนนะครับเราจะมาเล่าแผนให้ทุกคนฟังนะครับไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่านะก็คืออยู่ที่นักแสดงคือเราพอเราเซอร์ไพรส์ไปแล้วใช่ไหมแล้วพี่นินจาก็จะคิดว่าแบบมันจบแล้วจบแล้วมันมีแค่นี้แหละเด็กไม่ได้คาดหวังเลยหรอกเออแต่ความจริงแล้วเราจะใหญ่กว่านั้นครับคือเราจะแบบว่าทำเป็นถ่ายคลิปถ่ายคลิปงานงานนึงถ่ายคลิปแนะนำตัวใช่แนะนำตัวให้พวกทรงทำเสียงคุ้งสูงร้องเพลงอะไรก็ได้เพราะพี่นิจายจะรำคาญเวลาพบส่งสิ่งสูงๆแต่ถ้าทุกคนไปดูคลิปที่ผ่านมาพี่นิจายชอบบ่นว่าแบบอยากจะทุกคนได้อยู่กับพบส่งไหมเป็นคนทำเสียงสองวะเนี่ยทำตัวหน้ารำคาญแล้วจอร์ดก็จะด่าแล้วจอร์ดก็จะแบบตอนวันนี้ตอนเข้ามาตอนแรกจอร์ดสวมบทบาทแล้วทุกคนว่าแบบวันนี้มาจากบ้านต้องแบบดึงๆหน่อยพี่นิจายถามว่าพี่นิจายถามว่าอะไรเศร้าหรออะไรจอร์ดเศร้าหรอจอร์ดไม่ตอบตอบปะตอบปะกูก็ไม่ได้ตอบกูไม่ได้เป็นไรพี่อะไรเงี้ยแหละคนแต่ไอ้เนี่ยหลุดแผนอ่ะอู้แผนคือเราจะให้ไอ้พวกซองมันดีดแล้วมันดีอยู่แล้วเอาสวัสดีครับถึงไหนแล้วถึงไหนแล้ววะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไม่จบเลยยังไม่จบเลยคือเราก็จะให้พวกซองทำให้พี่นิจารำคาญนะครับเราก็จะให้จอดอ่ะด่าเถียงกันก็จะเถียงกันแล้วก็จะแบบเฮ้ยผักกันนิดหน่อยก็แบบทะเลาะกันตื้อเลยพวกซองก็แบบเดินออกไปจากห้องแล้วก็ปิดประตูแรงๆปุ้งนี้แล้วผมก็จะอะไรวันนี้ผมก็จะยืนอยู่ในห้องก่อนนะเพื่อความเนียนเราก็เป็นไรวะอะไรเงี้ยที่จอร์ดต้องอยู่กับพี่นินจาต้องแบบต้องคุยต้องนั่งคุยต้องเล่นให้เนียนนะต้องเล่นให้เนียนนะพวกฟุกซองมันออกมาอยู่แล้วแล้วผมก็จะแบบไปเข้าห้องน้ำก็จะไปหาฟุกซองแล้วเขาไปเตรียมแล้วก็จะไปเตรียมเค้กเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงว่าจะสำเร็จหรือเปล่าเพราะพี่นินจาเป็นคนที่ทำไมกลัวแบบว่ากลัวแบบเอ้ยแกล้งกันแล้วปะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่นี่คือการเอาคืนของเด็ก3คนในโฟมิกใช่หลังมุมหลังประตูครับตอนนี้เราอยู่หลังประตูอะไรนะครับนี่น่าจะได้แล้วเราเซ็ตกล้องไว้นะครับทุกคนเราจะไปดูกันเดี๋ยวเราไปตามพี่จานผมไปตามพี่จานครับพี่ป๊อThank you.
ับผมครับจอผมอีกครับเดี๋ยวก็เป็นที่ของเด็กก่อนแต่งงานที่หวานโอ้ที่หวานโอ้ที่หวานมันไม่ก็บอกข้อของมันตายมันยืนอยู่หวานยืนยืนที่หวานยืนที่หวานมึงมารักษาตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเงียนหรือเปล่าแต่พี่นิจามเหมือนจะไม่รู้ว่าเล่นตามบทหรือว่าพี่นิรู้ว่าพี่นิรู้ว่าไม่รู้ว่าดูหรือเปล่าอ่ะก็มึงเชื่อว่าตอนที่กูอยู่กับพี่สองคนที่ขึ้นไปชั้นสองอ่ะพี่ถามแต่จอจะไหนอ่ะเขาบอกพวกมึงมีอะไรแกล้งกูอีกเปล่าเนี่ยหนาวกูเนี่ยพี่ต้องรู้แล้วแน่เลยอ่ะข้างบนเราจะเป็นยังไงกันนะพี่จารู้เนี่ยไอ้จ๊อดอ่ะต้องนั่งอยู่ไอ้จ๊อดต้องนั่งต่อบทกับพี่ป๋อมมือคลิปไหมไม่รู้ว่าแผนการสำเร็จหรือเปล่าตามมามันเป็นไอติมนะเป็นเหมือนไอศกรีมนะไม่ใช่อันนี้คืออีกอันนึงนะนี่ของแฟนคลับไอทีมอีกอันนึงเอ้า FC กันนึงอยู่ในช่องฟิตไอเนี้ยของ FC ไปเปลี่ยนดิครับไม่ก็ไป2อันเลยไปโฟกัสอีกอย่างนึงพี่จะตรงเวลาได้มั้ยเนี่ยพี่ก็ว่าพี่จำได้ว่าเป็นของน้อง FC ช่องฟิตของเราช่องฟิตเราหยิบมาผิดแต่ก็ถือว่าให้แฟนคลับได้มอบให้ด้วยตัวเองด้วยเออได้4คนได้อยู่ป่ะได้มั้ยครับก็เลยไปช็อตเลยวิ่งไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเริ่มถึงแล้ววิ่งดับเหมือนกันทุกคนไฟมันแรงมากเอาให้ด้วยเอาใส่ด้วยต้องไม่ต้องไปด้วยหมดดับหมดดับหมดดับหมดHappy birthday!
ดีทูยูอันนี้ของแฟนคลับเอาให้แล้วก็อันนี้ของพวกเราฟรีป๊อปซื้อมาเย้โอ้ยตลกอ่ะแต่เมื่อกี้เชื่อแบบเชื่อเลยนะครับแต่แค่แบบว่าไม่ได้ตกใจมากแต่เชื่อเลยว่าแบบเฮ้ยจริงเหรอขอเลยตาง Happy Birthday to you ขอให้โฟมิงดังๆปังๆประสบความสำเร็จค่ะเย้เย้20นาทีอย่าทำน้องทุกคนเราความรู้สึกนะไม่รู้แล้วก็จบไปแล้วกับการแกล้งพี่นินนะครับเป็นไงบ้างกับการเอาคืนคำนี้ทุกคนเพราะว่าอยู่ไม่เคยทะเลาะกันแล้วแฮปปี้แฮปปี้ไม่เป็นไรนะพี่จะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะถ้าทุกคนอยากให้พวกเราทำคอนเทนต์อะไรออกมาอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe and ring the bell ครับขอบคุณมากครับเย้คุณนี่เป็นของขวัญวันเกิดที่น้องแฟนคลับทำมาให้นะครับพี่จ๋าของแฟนกับคนเดียวกันใช่ขอบคุณนะอันนี้ถามยูไหมใช่ๆครับยูคืออะไรอ่ะ